อย่าไปทำนะคุณแม่จะนั่งดูเลยนะวันนี้ว่าฝีมือแม่เป็นยังไงบ้างนะอยากให้คุณแม่ทานนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทานด้วยนะคะแต่วันนี้คุณแม่ต้องดูเด็กๆทานของที่มีประโยชน์มื้อเช้ากันก่อนค่ะเริ่มได้ไปค่ะโอ้โหเฮียทานเยอะโอ้โหอร่อยเนาะอร่อยผักอู้ท่านบีทานหมดจานนี้นี่คือสุดยอดเลยนะรู้ไหมลูกว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพเราจะได้แข็งแรงนะครับอร่อยไหมครับอร่อยโอเคเยี่ยมมากอดกอดฮักฮักลูกโอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ทานผลไม้นะคะผลไม้ได้เลยอาจจะเจ๊ผลไม้ไหมคะเชิญเลยค่ะเอาอีกเหรอคะมาแล้วเอาอีกอ้อนมาอีกโอเคเอามาอีกหมดแล้วชิ้น3แล้วนะครับลูกชิ้น3เจ๊ก็เหมือนกันหมดแล้วโอ้อีกไหมคะโอ้หมดแล้วค่ะลูกต่อไปเด็กๆเด็กๆรอแม่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ไปเอาวิตามินมาให้ทานกันนะคะมาแล้วค่ะว้าวมาทำดีเปิดให้ค่ะขอบคุณครับให้ทำดีก่อนได้ไหมคะได้เลยครับโอเคเฮียเชิญเลยลูกหมดเกลี้ยงเลยหันลุยคุณพี่ทานค่ะทานเลยค่ะยกค่ะโอเคโอเคอร่อยเด็กๆพอทานข้าวเสร็จนะคะไปหมดเลยค่ะทิ้งแม่ไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณพ่อเขานะคะอยากจะบอกว่าปาล์มอะรู้สึกภูมิใจนะคะที่แบบว่าได้เป็นแม่ของลูกๆทั้ง3เหมือนเราได้ดูแลเขาได้แบบทำอะไรดีๆให้เขาค่ะหลายๆบ้านอาจจะถามว่าเอ้ยวิธีการเลี้ยงลูกของแม่ปาล์มเป็นยังไงใช่ไหมจริงๆเราคือบ้านเราจะเน้นเรื่องของการแบบให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีนะคะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองคือเรามองว่าถ้าโตขึ้นไปเนี่ยอยากให้ลูกเขาได้ทำอะไรในสิ่งที่เขารักและก็ชอบจริงๆค่ะก็คืออย่างหลายๆคนทราบแหละว่าเลี้ยงลูกเชิงบวกเราจะไม่ใช้วิธีการตีลูกค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเราจะไม่ลืมเรื่องของการมีวินัยให้ลูกได้มีวินัยพอโตไปเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวเองค่ะและอีกเรื่องนะคะคือเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อาหารการกินของลูกถ้าสมมติว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยค่ะต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเด็กๆบ้านเนี้ยคือชอบทำกิจกรรมแบบผจญภัยนะคะออกไปเล่นกลางแดดหรือเวลาที่พาน้องๆไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะสามารถว่ายน้ำอยู่ได้เป็นแบบว่าชั่วโมงโดยที่ไม่กลัวแบบไม่เหนื่อยพลังเยอะมากจริงๆค่ะปามมองว่าสิ่งที่ปามทำได้ก็คือพยายามทำอาหารให้ลูกเองทุกมื้อให้ครบ5หมู่นะทำให้เขาเนี่ยได้ทานสิ่งที่ดีนอกเหนือจากการที่ปามนะคะดูแลลูกแบบอย่างดีแล้วเนี่ยหลายๆคนถามว่ามีตัวช่วยอื่นอีกไหมนะคะตอบตรงนี้เลยค่ะว่ามีค่ะสำหรับตัวช่วยของปาล์มนะคะที่ปาล์มบอกไว้เนี่ยก็คือวิตามินตัวนี้เลยค่ะเบนไซรัปค่ะหลายๆคนก็อาจจะเห็นไปแล้วนะคะหลังจากมื้อเช้าของน้องเนี่ยปาล์มก็จะป้อนให้เด็กๆทานกันนะคะเน้นเลยว่าจะเป็นช่วงมื้อเช้าก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าต้องไปทำกิจกรรมหลากหลายต่อใช่ไหมตัวนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเขามีข้อดีอะไรกันบ้างสำหรับวิตามินตัวนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเบนไซรัปตัวนี้มี DHA สูงมากถึง 70% เลยที่สำคัญนะคะวิตามินเนี่ยช่วยบำรุงในเรื่องของสายตาสมองแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะและเด็กๆนะคะที่ไม่ยอมทานข้าวทานข้าวไม่เก่งนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยให้เด็กๆสามารถทานข้าวได้เก่งได้เยอะขึ้นเลยค่ะลองหาซื้อมาทานกันดูนะคะปามว่าน่าจะตอบโจทย์แม่ๆหลายๆบ้านเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยเขายังมีโอเมก้า3มีวิตามิน A D E แล้วก็มีวิตามิน B รวมด้วยค่ะแถมยังรสชาติดีอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นผลไม้รวมค่ะปั๊มได้ลองทานไปเรียบร้อยแล้วแบบว่าขนาดตัวปั๊มเองยังชอบเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะเด็กๆก็ต้องชอบแน่นอนเนาะและนอกจากแบบขวดแบบนี้นะคะเขายังมีอีกแบบนึงที่ปั๊มรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะก็คือเป็นรูปแบบซองค่ะนี่
รูปแบบ2นี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเวลาเราออกไปนอกบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถพกพาไปได้สะดวกมากๆเลยค่ะปามรู้สึกว่าการที่ปามให้น้องเนี่ยได้ทานวิตามินเสริมในทุกวันนะคะเราก็มั่นใจว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกแล้วก็ลูกได้ออกไปผจญภัยในโลกกว้างได้อย่างสนุกในทุกวันเลยค่ะบ้านไหนที่สนใจหาซื้อให้ลูกน้อยนะคะสามารถซื้อได้ที่วสัน 7-Eleven ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ LINE Official Account NutriMaster ค่ะสำหรับบ้านเรานะคะบอกเลยว่าได้ลองแล้วเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าเด็กๆชอบกันทั้ง2คนเลยนะคะก็ถือว่าผ่านเลยค่ะแนะนำเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รีวิวจัดเต็มให้แล้วนะคะความคงต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอร่อยเนาะเยี่ยมโอเคอ่ะไปเย้ไปบ๊ายบาย